เป็นเบสิกนะครับในการฝึกน้องหมาให้ทำทุกอย่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราจะสอนให้น้องหมารู้จักภาษาร่างกายก่อนผมชอบให้น้องหมาฝึกหมอบจากหลายๆมุมนะครับไม่ใช่แค่หมอบจากเวลานั่งคนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาฝึกเนี่ยชอบบอกว่านั่งก่อนแล้วค่อยหมอบต่อไปน้องหมาเขาจะเป็นน้องหมาที่หมอบเป็นจากแค่ท่านั่งนะครับผมจะชอบให้น้องหมาฝึกหมอบจากท่ายืนด้วยยืนเห็นป่ะยืนแล้วก็หมอบแล้วก็ยืนแล้วก็หมอบน้องหมาเขาจะได้หมอบเป็นจากหลายๆจุดนะครับผมสวัสดีครับบุ๊กบอกต่อนะครับวันนี้เราอยู่กับรายการหมาสมุดนะครับเราอยู่ในช่วงเนจิโยรุเดอะซีรีส์นะครับวันนี้ระหว่างถ่ายอาจจะมีเสียงหมาเข้ามานิดนึงเพราะว่าสิ่งที่ผมจะบอกต่อในวันนี้คือเป็นเบสิกนะครับในการฝึกน้องหมาให้ทำทุกอย่างเลยนะครับขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนต่อไปจากคลิปแรกที่เราเคยสอนการให้อาหารจากมือนะครับวันนี้นะครับจุดประสงค์ของเราคือการฝึกให้น้องหมารู้จักการเข้าท่าทางต่างๆโดยการให้อาหารจากมือนะครับคราวที่แล้วถ้าใครยังจำได้นะครับเราให้อาหารน้องหมาเราลูบหัวเราให้อาหารเราจับหางไปด้วยในตัวนะครับทีนี้ในคลิปนี้จะเป็นวิธีการหลอกล่อให้น้องหมาไปอยู่ในท่าทางต่างๆด้วยขนมนะครับเพราะว่าสำหรับน้องหมาแล้วเนี่ยคำสั่งพวกนั่งหมอบยืนนะครับมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากเขาไม่สามารถเข้าใจภาษาคนได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราจะสอนให้น้องหมารู้จักภาษาร่างกายก่อนและหลังจากนั้นเราค่อยให้รู้จักคำสั่งเสียงนะครับถ้าสมมติว่าผมพูดตอนนี้อาจจะไม่เห็นภาพแต่ว่าเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูเลยดีกว่านะครับเราจะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับน้องเนจินะครับอาจจะมองไม่เห็นเพราะว่าสีเหมือนกับเสื้อผมนะครับและก่อนที่เราจะไปเริ่มนะครับผมลืมบอกว่าเวลาผมฝึกลูกหมานะครับผมจะชอบเอามาวางไว้บนโต๊ะนะครับอย่างแรกเลยคือให้ตัวเขากับตัวเราใกล้กันมากขึ้นนะครับเพื่อที่ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับหมาจะได้มีมากขึ้นนะครับพอเขาอยู่ใกล้เรามากขึ้นแล้วอย่างที่สองเลยคือเราตัดสิ่งแวดล้อมภายนอกออกไปนะครับถ้าสมมติเขาอยู่ตรงพื้นบางทีเขาเห็นดอกไม้เขาเห็นผีเสื้อเขาเห็นอะไรนะครับเขาจะไม่สนใจเรานะครับเราต้องการเริ่มฝึกน้องหมาจากในพื้นที่ที่เงียบๆนะครับหากใครไม่สะดวกเอาน้องหมาขึ้นโต๊ะแบบนี้อาจจะฝึกในห้องน้ำก็ได้นะครับเพราะห้องน้ำส่วนใหญ่ทุกบ้านห้องน้ำเป็นที่ที่เงียบๆนะครับถ้าผมมีหมาใหญ่ที่ผมไม่สะดวกเอาขึ้นโต๊ะผมจะฝึกในห้องน้ำนะครับเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับถ้าฝึกบนโต๊ะต้องระวังเขาตกโต๊ะด้วยนะครับจะเห็นว่าเขาสำรวจโต๊ะอาจจะยังไม่ค่อยมั่นใจเราใช้ขนมอยู่ในมือนั่งเห็นไหมฮะได้ขนมอยู่ในมือมอบได้ขนมยืดคือจริงๆเราไม่ต้องใส่คำสั่งไปนะครับเราจะให้นั่งจะให้หมอบจะอะไรก็ได้แต่ที่ผมพูดเนี่ยคนจะได้เห็นภาพตามนะครับเห็นไหมฮะถ้าสมมติว่ายิ่งโต๊ะลื่นๆอย่างเงี้ยการหมอบจะเป็นไปได้ง่ายขึ้นเพราะว่าตูดเขาจะสไลด์ลงไปเองนะครับเห็นไหมชุบอย่างเงี้ยครับเราสอนให้น้องหมารู้จักท่าทางภาษากายก่อนที่เราจะเริ่มสอนให้น้องหมารู้จักคำสั่งจากภาษาคำพูดนะครับเห็นไหมฮะระดับท่าหมอบแล้วผมชอบให้น้องหมาฝึกหมอบจากหลายๆมุมนะครับไม่ใช่แค่หมอบจากเวลานั่งผมสังเกตคนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาฝึกเนี่ยชอบบอกว่านั่งก่อนแล้วค่อยหมอบต่อไปน้องหมาเขาจะเป็นน้องหมาที่หมอบเป็นจากแค่ท่านั่งนะครับผมจะชอบให้น้องหมาฝึกหมอบจากท่ายืนด้วยยืนเห็นป่ะยืนแล้วก็หมอบแล้วก็ยืนแล้วก็หมอบน้องหมาเขาจะได้หมอบเป็นจากหลายๆจุดนะครับผมเวลาเราฝึกท่าพวกเนี่ยครับเราใช้มือในการช่วยไกลน้องหมาด้วยก็ได้ไม่ใช่ใช้มือกดลงไปนะครับเราจะไม่ใช้แรงต้านในการฝึกน้องหมาผมจะแค่เอามือกันไว้นะครับให้น้องหมาเขาถอยหลังไม่ได้เขาจะได้นั่งเนื้อไหมฮะหรือเวลาเขายืนนะครับผมจะใช้มือช่วยซัพพอร์ตตรงท้องเขาเพราะพื้นมันลื่นนิดนึงเห็นไหมฮะยืนเดี๋ยวลองหมุนตัวดูสิหมุนตัวหมุนตัวเห็นไหมครับเราใช้ขนมล่อให้น้องหมาไปอยู่ใน position ต่างๆจริงๆช่วงเนี่ยครับเป็นช่วงเวลาดีที่เราจะฝึกการจับตัวน้องหมาไปในตัวนะครับยกตัวอย่างเช่นผมอาจจะเกาพุงน้องหมาจับพุงน้องหมาพอเขานิ่งปั๊บเราให้ขนมให้เขารู้ว่าการที่เราจับตัวเขานะครับเป็นสิ่งที่ดีสุดในโลกจับตัวแล้วได้ขนมจับตัวนะครับจับขาอาจจะดิ้นนิดหน่อยผมจะพยายามไม่ปล่อยน้องหมาเวลาน้องหมาดิ้นนะครับสมมติเขาดิ้นผมจะจับไว้จนกว่าเขาจะนิ่งแล้วผมชมเขาบอกเขาว่าเราต้องการอะไรนะครับแล้วเราค่อยให้ขนมเขาดูหูหน่อยสิสมมติว่าเราเป็นคุณหมอเราไปหาคุณหมอเนี่ยคุณหมอต้องตรวจหูอยู่แล้วดูหูหน่อยฝึกให้เขาเคยชินกับการโดนจับร่างกายทุกส่วนนะครับไหนลองเช็คหางเช็คก้นหน่อยเยี่ยมเห็นไหมฮะว่าเขาไม่มีอาการดีดดิ้นนะครับและผมจะทำอย่างนี้เกือบทุกวันเลยนะครับเราจะทำเป็นเหมือนไหนลองเช็คร่างกายหน่อยทำเป็นเช็คหน่อย
แค่เราทำอย่างเงี้ยครับวันละ2นาทีน้องหมาของเราจะกลายเป็นน้องหมาที่มีเบสิกการนั่งหมอบยืนนะครับแล้วก็เป็นน้องหมาที่ไม่กลัวการถูกจับตัวนะครับนั่งหมอบนั่งเย่ยืนหมอบถ้าเรารู้สึกว่าน้องหมาของเราทำได้ดีเราอาจจะให้คอมโบมีคอมโบอยู่กับเราเบสิกดีๆนะครับแล้วน้องหมาเขาจะกลายเป็นน้องหมาที่สนิทกับเราเป็นน้องหมาที่ชอบการถูกจับตัวนะครับแล้วก็จะเป็นน้องหมาที่ไม่ดุกับคนนะครับผมถ้าใครมีเวลานะครับอาจจะทำอย่างนี้วันละหลายๆรอบแต่ถ้าสมมติว่าใครไม่มีเวลาทำวันละสัก2นาที3นาทีก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาเนจิออกมานะครับอันนี้ก็เป็นน้องเนจินะครับถ้าสมมติว่าใครสังเกตดีๆนะครับก็จะเห็นว่าเนจิมีความตะกละน้อยกว่าโยรุนะครับแต่ว่าก็ยังเป็นน้องหมาที่กินอาหารจากมืออยู่ดีนะครับสำหรับหลายๆคนเลี้ยงน้องหมาแล้วน้องหมาไม่ยอมกินอาหารจากมือนะครับอย่างแรกเลยคือผมจะหยุดให้อาหารจากจานแล้วก็รอให้น้องหมากินอาหารจากมือนะครับเพื่อเป็นการฝึกเบสิกถ้าสมมติน้องหมาไม่ยอมกินอาหารจากมือมันเราแทบจะทำอะไรไม่ได้เลยเราก็จะทำเหมือนเดิมชึบเห็นไหมเหมือนเดิมเลยหมา2ตัวเป็นน้องหมาจากคอกเดียวกันนะครับแต่ว่ามีนิสัยที่แตกต่างกันเนจิเขาจะเป็นหมาที่จะเหมือนใช้ความคิดมากกว่าเวลาเขาทำอะไรเขาจะหยุดคิดแป๊บหนึ่งถ้าเทียบกับโยรุที่ทำอะไรแล้วก็ทำเลยนึกออกไหมสมมติว่าวิ่งลงบันไดก็วิ่งลงเลยเนจิจะมองดูแล้วก็คิดนิดนึงว่าเราควรทำยังไงกับสถานการณ์นี้ก่อนอาจจะไม่ผงผางเท่าโยรุหมาแต่ละตัวก็จะมีนิสัยพื้นฐานที่ต่างกันนะครับอย่างอื่นเราสามารถฝึกได้แต่ว่านิสัยพื้นฐานเนี่ยครับมันจะเป็นอะไรที่มันอยู่ติดตัวไปค่อนข้างยาวนะครับเป็นหมาที่กินอาหารจากมือดีเหมือนกันแต่ว่าความตะกะตะกามความแบบอยากจะกินเขาจะน้อยกว่าสมมติน้องหมาตัวไหนผมจับหูเนี่ยแล้วเขาหันมาแง่งหันมาอะไรไม่ต้องดุเขานะครับสิ่งที่เราทำคือเราอาจจะไม่ต้องเปิดหูเขาเลยเราแค่แตะหูเขาให้ขนมทำอย่างนี้ก่อนแตะหูได้ขนมแตะหูได้ขนมครั้งต่อไปที่เราฝึกนะครับเราค่อยๆอาจจะเริ่มจากการแตะหูก่อนพอแตะหูเราแค่จับตรงปลายปุ๊บได้ขนมอาจจะให้2ชิ้นเลยก็ได้เพื่อสอนให้รู้ว่ายิ่งเราจับหูเขามากเท่าไหร่จะยิ่งได้ขนมมากเท่านั้นพอผ่านไปหลายๆเซสชั่นแล้วอาจจะลองเปิดหูปึ๊บอุ้ยโอ้โหได้10ชิ้นเลยแล้วเขาจะกลายเป็นน้องหมาที่ชอบถูกการแตะหูที่สุดในโลกนะครับการที่น้องหมากินอาหารจากมือนะครับสำคัญมากๆไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่อยากฝึกหมาหรือไม่อยากฝึกหมานะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยการที่น้องหมากินอาหารจากมือเรามันเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้าของกับน้องหมานะครับน้องหมาเขาจะมองว่าเราเป็นสิ่งที่ดีและจะเชื่อฟังเรามากขึ้นนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับที่ดูจนจบคลิปแล้วก็หากใครชอบคลิปนี้นะครับหรือว่าได้ความรู้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามในจิโยรุ The Series นะครับขอบคุณครับ